สวัสดีค่ะ Welcome to แบ่งปันความสุขบายปุ้ยกับรายการทำอาหารง่ายๆกับปุ้ยนะคะวันนี้ปุ้ยพาทุกคนทำเกี๊ยวซ่าไส้แน่นกลิ่นหอมอร่อยกรอบนอกนุ่มในวิธีทำง่ายมากไม่ยากอย่างที่คิดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันเลยนะคะวันนี้ปุ้ยใช้เป็นหมูเด้ง300กรัมนะคะเพื่อนจะใช้เป็นหมูบดหรือว่าหมูสับก็ได้ค่ะแล้วก็กระหล่ำปลีสับละเอียด100กรัมค่ะหอมหัวใหญ่สับละเอียด100กรัมค่ะโชยุ2ช้อนโต๊ะโชยุหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะในเซเว่นก็มีขายค่ะแล้วก็น้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะกระเทียมสับละเอียด2ช้อนโต๊ะค่ะขิงตำละเอียด1ช้อนชาแป้งมัน1ช้อนโต๊ะต้นหอมซอย5ต้นน้ำมันงา1ช้อนโต๊ะแล้วก็กุ้ยช่าย5ต้นนะคะหั่นเป็นท่อนๆค่ะเกี๊ยวแผ่น30แผ่นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะหมักหมูก่อนนะคะนำหมูเด้งของเรานะคะใส่ลงไปในชามผสมเลยค่ะถ้าใครไม่มีหมูเด้งสามารถใช้เป็นหมูบดหรือว่าหมูสับได้นะคะตามด้วยกระหล่ำปลีสับละเอียดค่ะจากนั้นก็ใส่หอมหัวใหญ่สับละเอียดลงไปเลยแล้วก็กระเทียมสับค่ะตามด้วยใบกุ้ยช่ายซอยนะคะแล้วก็ต้นหอมซอยค่ะจากนั้นก็ใส่ขิงตำละเอียดนะคะลงไปเลยค่ะแป้งมันค่ะถ้าใครไม่มีแป้งมันก็สามารถใช้เป็นแป้งข้าวโพดแทนได้นะคะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายค่ะโชยุแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยน้ำมันงาค่ะจากนั้นก็คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะปุ้ยเป็นคนที่ชอบทานเกี๊ยวซ่ามากเลยนะคะถ้าปุ้ยไปบาร์บีคิวพาซ่านะคะปุ้ยก็ไม่พลาดที่จะสั่งเกี๊ยวซ่ามาทานเลยค่ะแต่อันนี้คือปุ้ยก็อยากจะลองทำทานเองนะคะปุ้ยก็เลยไปค้นหาสูตรใน YouTube นะคะแล้วก็มาดัดแปลงเป็นสไตล์ที่ปุ้ยชอบแล้วก็รสชาติใกล้เคียงมากที่สุดนะคะขั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวปุ้ยจะมาตัดแผ่นเกี๊ยวให้เป็นวงกลมนะคะเพื่อที่เวลาเราขึ้นรูปเกี๊ยวซ่าเนี่ยจะได้ทำง่ายแล้วก็สวยงามนะคะโดยการใช้แก้วมาเป็นแบบพิมพ์นะคะใช้มีดตัดตามแก้วเลยค่ะตามขนาดของแก้วนะคะถ้าใช้เป็นมีดที่คมก็จะดีมากค่ะของปุ้ยมีดไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะคะแต่ก็พอได้ค่ะแผ่นเกี๊ยวปุ้ยซื้อมาจากแมคโครนะคะเขาก็จะมีขายตามท้องตลาดทั่วไปด้วยค่ะแล้วก็ไปหาเลือกซื้อได้เลยนะคะแต่ปุ้ยแนะนำว่าให้ซื้อแผ่นเกี๊ยวที่มีแป้งที่เป็นขาวๆเกาะน้อยที่สุดนะคะหรือว่าถ้าซื้อมาแล้วเนี่ยแป้งเขาเยอะเกินไปปุ้ยก็แนะนำให้ใช้มีดขูดแป้งออกก่อนนะคะเวลาทอดเกี๊ยวมาจะได้สวยค่ะวิธีการห่อนะคะนำน้ำเปล่านะคะมาทาที่ขอบแป้งก่อนนะคะแล้วก็นำหมูของเรานะคะไว้ตรงกลางค่ะจากนั้นก็พับขึ้นนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้มือกดๆที่ขอบนะคะให้เขาสนิทค่ะกดทั้งสองข้างเลยนะคะเพื่อที่เขาจะได้สนิทนะคะเนื้อหมูจะได้ไม่ปิ้นออกมาค่ะจากนั้นนะคะก็ใช้ปลายช้อนซ่อมนะคะกดให้ปลายเขามีรอยหยักๆแบบนี้นะคะเพื่อความสวยงามค่ะแล้วก็จะได้สนิทด้วยนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดค่ะเสร็จแล้วอันนี้ปุ้ยจะสาธิตแบบที่ใช้พิมพ์เกี๊ยวซ่านะคะพอดีว่าปุ้ยสั่งซื้อมาจากช้อปปี้ก็ใช้งานซะหน่อยค่ะก็เช่นกันค่ะทาน้ำก่อนแล้วก็นำหมูยัดไส้ตรงกลางแล้วก็ใช้มือบีบที่ขอบเขาให้สนิทนะคะแล้วก็วางเกี๊ยวซ่านะคะลงไปในพิมพ์เลยแล้วก็พับครึ่งค่ะกดให้แน่นค่ะ
อันนี้ก็จะทำง่ายมากเลยใช่ไหมคะเพราะว่ามีเครื่องทุ่นแรงจากนั้นนะคะก็นำเกี๊ยวซ่าใส่ลงไปในกระทะนะคะแล้วก็โรยน้ำมันลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นปุ้ยก็จะทอดด้วยไฟอ่อนนะคะขอย้ำนะคะต้องทอดด้วยไฟอ่อนค่ะเพื่อที่หมูด้านในเขาจะได้สุกนะคะแล้วก็ข้างนอกก็จะกรอบสีสวยน่ารับประทานนะคะปุ้ยจะพลิกกลับด้านไปเรื่อยๆนะคะโดยจะพลิกไปพลิกมาค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราแช่ด้านใดด้านหนึ่งนานเกินไปนะคะก็จะทำให้เขาไหม้นะคะปุ้ยแอบทำไหม้ไปกระทะหนึ่งแล้วค่ะทุกอย่างจะต้องมีการลองผิดลองถูกมีครูมาก่อนนะคะพอดีว่าเผลอไปหน่อยค่ะเดี๋ยวปุ้ยจะพลิกกลับไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะสุกนะคะสูตรนี้ทำเกี๊ยวซ่าออกมาได้ประมาณ30ชิ้นนะคะจะได้ปริมาณมากปริมาณน้อยก็ขึ้นอยู่กับการใส่เนื้อหมูนะคะถ้าใส่เนื้อหมูเยอะก็จะได้ปริมาณที่น้อยลงค่ะแต่ว่าถ้าเราใส่เนื้อหมูที่ปริมาณเยอะนะคะก็จะทำให้เกี๊ยวซ่าของเราเนี่ยเนื้อแน่นแล้วก็อร่อยค่ะแต่เวลาห่อก็จะห่อยากนิดนึงนะคะเพราะว่าเนื้อหมูเขาจะปิ้นออกมาค่ะสูตรนี้นะคะปุ้ยทอดเสร็จนะคะปุ้ยก็นำไปแจกให้พี่น้องของปุ้ยชิมนะคะทุกคนที่ชิมบอกกันไปเลยว่าอร่อยมากค่ะอันนี้ไม่ได้โม้นะคะทอดมาสักพักหนึ่งก็จะเหลืองประมาณนี้นะคะก็เอาตามที่เราชอบเลยค่ะถ้าเหลืองมากนะคะข้างนอกก็จะกรอบนะคะเวลาทานร้อนๆเนี่ยจิ้มกับน้ำจิ้มโชยุหรือว่าจะเป็นน้ำจิ้มบ๊วยที่ออกหวานๆก็อร่อยไปอีกค่ะถ้าใครชอบก็ลองไปทำกันดูนะคะเมนูนี้ปุ้ยขอแนะนำเลยว่าอร่อยจริงๆแล้วก็ประหยัดต้นทุนไปได้เยอะเลยนะคะถ้าเราไปซื้อตามร้านดังเนี่ยมาทานนะคะก็อร่อยค่ะของเขาอร่อยจริงๆนะคะแต่ว่าก็จะได้ประมาณปริมาณที่น้อยนะคะแต่ว่าอันนี้คือเราทำทานเองเนี่ยเราก็จะทำให้ครอบครัวของเราเนี่ยทานกันทุกคนเลยก็จะประหยัดต้นทุนไปได้เยอะเลยนะคะแล้วยังเสริมสร้างเวลาให้เราได้อยู่กับครอบครัวของเราด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่คาดคลิปต่อไปแล้วถ้าเพื่อนอยากให้ปุ้ยทำเมนูไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะหรือถ้าอยากติชมก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะปุ้ยยินดีรับฟังค่ะแล้วก็จะนำมาปรับปรุงให้ดีขึ้นนะคะวันนี้ปุ้ยขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ